เมื่อมาถึงที่นี่แล้วนี่จะมีน้ำทิพย์ไหลลงนี่เกือบถึงชั้นล่างแล้วมีบ่อน้ำทิพย์เราจะดูบ่อน้ำทิพย์ก่อนบ่อน้ำทิพย์มีที่ไหนมีบ่อน้ำทิพย์แล้วก็รอยพุทธบาทนี่นี่รอยพุทธบาทนี่ดูนี่แล้วก็เป็นรอยพระพุทธบาทจริงๆน่าจะเป็นรอยของพระอรหันต์สาวกนี่คือพระพุทธมีหลายรอยด้วยทั้งเล็กและใหญ่ตรงนี้ที่เขาตักน้ำไปดื่มอาจเป็นน้ำมนต์ถือเป็นน้ำทิพย์ท่านใส่ลวดไว้เพราะไม่ให้คนเอาขาไปแตะช่วงหน้าฝนจะระยิบระยับสวยนะนี่เป็นผลึกน้ำใสไอ้แก้วใสสะอาดตอนนี้น้ำเหลือน้อยแล้วถ้าหน้าฝนเนี่ยเยอะกว่านี้อาจารย์ครับข้อมืออะไรครับข้อมือนางสีดานางสีดานั่นแหละครับนั่นแหละครับนี่ครับเรียกข้อมือนางสีดาที่เห็นนั่นน่ะเหมือนไหมข้อมือนางสีดาเขาว่าอย่างนั้นอ่ะว่าตามนั่นแหละคือข้อมือนางสีดาในหินผลึกแล้วเวลาไฟฉายส่องตรงนี้มันจะโป่งผึ่งเขียวๆที่เอาไปแกะพระเนี่ยมีข้อมือนางสีดาด้านบนเนี่ยป้าจังเมื่อมาที่นี่จะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาก็ได้ถ้าเลี้ยวขวาก็จะเจอถ้ำอีกถ้ำศักดิ์สิทธิ์อีกอันหนึ่งก็เข้าไปได้แต่ต้องมีไฟฉายเข้าไปนี่ครับโป่งครับมาดูสิ่งอัศจรรย์ไฟฉายส่องกระโปรงดูไฟฉายส่องกระโปรงมันเป็นแก้วเพลทเนี่ยไม่ใช่หินธรรมดาทุกแก้วฝึกสังเกตง่ายๆคือไฟฉายทาบเนี่ยสังเกตง่ายไฟฉายทาบปุ๊บเนี่ยจะมีแสงสะท้อนดับไฟฉายดับไฟฉายน่ะดูนะดูดีอ่ะดับไฟฉายปุ๊บมันจะดับเป็นอย่างงี้เปิดไฟฉายมันสะท้อนแสงข้างในต้องไฟฉายครอบแล้วจะรู้ไม่ใช่หินทึบธรรมดานี่คือหินแก้วผลึกทั้งหมดเลยเนี่ยที่เห็นเนี่ยคือหินแก้วผลึกทั้งหมดเอาไฟฉายส่องกันแล้วปิดแล้วจะรู้ว่ามันสะท้อนแสงนะมันเป็นผลึกมันไม่ใช่หินธรรมดาแบบบ้านนอกทั่วไปที่เราเห็น